เอาละทุกคนถึงเวลาแล้วที่วันนี้เราจะต้องสร้างกองทัพโหดนะครับขอบคุณคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่มีประโยชน์กันมากๆเลยทีเดียวซึ่งในตัวที่จับไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องไปหาตัวเมียตีครับต้องไปจัดการตัวเมียแบบตีให้หนักๆเลยทุกคนแล้วมันจะออกไข่นะมันก็จะออกแบบเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะมีโอกาสออกมากออกน้อยนะครับแล้วแต่จังหวะครับผมจังหวะดีก็ออกไข่ได้ดีนั่นเองนะก็อยู่ที่ลีลาความพริ้วในการตี โอเควันนี้เราก็จะฟักไข่นะครับไอตัวน้ำแข็งก่อนดีกว่าไข่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 เดี๋ยวอยู่นี่โอเคอยู่บนหาตั้งนานเรียบร้อยเราเตรียมไฟไว้แล้วนะตอนนี้หนาวมากเปิดไฟเลยไฟตอนนี้มีประมาณ19นะครับถ้าจำไม่ผิดถ้านับไม่ผิดนะเดี๋ยวขอเปิดไฟให้หมดก่อนเมื่อกี้ไปโดนเก็บไข่มาแล้วผมจะเปิดหมดเลยหมดนี่เลยเผื่อไข่น้ำแข็งต้องการความอบอุ่นนะครับเยอะๆโอ้โหตอนนี้ตลอดว่าร้อนจัดมากโยนเข้าไปพอดีเลยเป๊ะๆโคตรเด็ดเลเวลถึง470ตัวนี้จะเน้นดาเมจเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องตีไอตัวแบบโหดๆให้เลือดแบบต่ำกว่า50ให้ได้จะได้ออกไข่ได้กำลังจะได้นี่อีกไม่ช้าเดี๋ยวดูดิจะโหดสมใจหรือเปล่าเรียบร้อยครับออกแล้วครับมังกรน้ำแข็งเลเวลก็คือ470เท่ากับตัวพ่อตัวแม่เลยนะทุกคนปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเปลืองปิดให้หมดปิดให้หมดเยอะจัดเลยเดินวนเลยเรียบร้อยต้องการเดินมานี่เลยมานี่เลยเดี๋ยวนี้ตัวนี้จะได้ประกาศสักลาให้โลกรู้ว่าโหดขนาดไหนหรือว่ามันจะล่วงก่อน มันอาจจะไปโดนแบบตีตายแบบง่ายๆเลยก็ได้ไม่แน่ขึ้นอย่างอิมปินไม่ขึ้นขึ้นยากจังวะเนี่ยเดี๋ยวเราลืมไปอย่างนึงต้องใส่อาหารให้มันด้วยนะครับตัวนี้เหมือนจะแปลงเป็นคอรับได้ไม่เอาคอรับไม่สวยอย่างนี้สวยกว่าคือผมไม่รู้ว่าการแปลงคอรับเนี่ยเราจะได้ค่าพลังเพิ่มหรือเปล่านะมาได้แล้ว 1% โอ้โหกว่าจะได้ทีละ 1% นึงเหรอโอ้โหเงียบลำบากค่าพลังเป็นไงบ้างเลือดมา 81,253 ดาเมจ 1,373 นะครับต้องการเดินผมน่าจะเลี้ยงมันสักพักหนึ่งทุกคนเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการแบบน่ารำคาญเกินไปก็เดี๋ยวเราจะกลับมาหลังจากที่มังกรของเราโตเลยนะครับทุกคนเอาละครับในที่สุดตอนนี้เนี่ยวายเวอร์น้ำแข็งของเราก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับก็อิมพินไปได้ 5% นะครับเพราะว่ามันต้องการนมผมก็แบบไม่มีเว้ยผมมีแต่มะเขือ ผมไม่มีนมทุกคนเอาละเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเติมเลือดไปก่อนเลือดไป 213,422ไม่รู้ว่าพอที่จะตีกับแบบโตดโหดเทพๆได้หรือเปล่านะตอนนี้เอาละเดินทางกันเลยครับเดี๋ยวก่อนเดินทางผมว่าเราใส่คอสตูมดีกว่าคอสตูมน่าจะโอเคกว่าสำหรับตัวนี้น่าจะต้องใส่คอสตูมสัก300ดูแล้วอ่ะ300กำลังดีทุกคนเอาละเดี๋ยวเราเตรียมคอสตูมก่อนผมจำได้ว่าผมยังไม่ได้เรียนรู้300มาทีนะ300เทิร์นนิ่งแล้วก็500เทิร์นนิ่งเตรียมมาหมดเลย100 200 300เอามาให้หมดอ่ะเริ่มที่100ก่อนจริงๆใส่คอสตูมไปน่าจะขึ้นหมดนี่แหละ501 301โอเคเมื่อกี้เหล็กเดี๋ยวดูดิเหลือเท่าไหร่เหลือเยอะเดี๋ยวมันจะหนัก328อ่ะเอามา100กว่าๆพอเผื่อไว้ใช้ทำอย่างอื่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้ที่300ก่อน300อันนี้โอเคไปกันเดินทางกันเลยนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปแดนหนาวเหมือนเดิมเพื่อจะดูว่าเราเนี่ยจะตีแรงขนาดไหนตรงนั้นจำได้ว่ามันอาจจะมีพวกอินโดมินัสเล็กกับกิก้าอยู่เยอะนะครับแล้วก็อาจจะสามารถที่จะตีมันให้ออกไข่ได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตีให้ไข่ร่วงนะครับทุกคน wow. ตอนนี้เดี๋ยววายเวิร์นเติมดาเมจมันขึ้นน้อยน่าจะไม่โหดเท่าไหร่ผมว่าโอ้โหน่าเสียดายว่ะเดี๋ยวนะก่อนไปเราต้องลงมากินน้ำก่อนลงก่อนอ่ะอาจจะเวลตรงนี้สักแป๊บหนึ่งก็ได้มั้งพลังน้ำแข็งน่าจะแรงอยู่เสียงนี่หนักแน่นนะครับได้อยู่จระเข้พวกนี้เลือดมันเยอะนะอาจจะทีเดียวไม่ตายเพราะว่าเลือดหลักหมื่นนะครับเป็นตัวหมอดเหมือนกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งบินเดี๋ยวขึ้นยากโชคดีขึ้นหางได้พอดีไปเลยมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกโอ้โหแดดแรงมากหลบแดดแป๊บเงยหน้ามองแดดไม่ได้ไม่ไหวนี่แหละแดนหนาวเนี่ยตัวโหดเยอะนี่เลยตรงนี้เลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตรงนู้นเราเวลก่อนเหมือนจะมีไข่มังกรน้ำแข็งอยู่ด้านนู้นอีกนะเนี่ยคนไฟครับคนน้ำแข็งครับเข้ามาเลยไว้อยู่
แต่ต้องบอกว่าแมมบอสนี่สามารถทนดาเมจแล้วได้สบายตอนนี้ไป 56,000 ดูนะพลังไฟแรงขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บโอ้โหทีเดียวแล้วตอนนี้ทีเดียวกระจายนะครับทุกคนอันนี้เอามาด้วยการที่จะทำให้วายเบิร์นตัวนี้โหดกว่านี้ก็คือเราจะต้องทำการเมจมันแล้วก็ออกลูกมานะครับลงนี้ก่อนเพื่อที่มันจะได้พลังบัฟจากพ่อแม่แต่จะโหดได้มากขึ้นไม่เยอะนะโอเคเก็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยโดนโดนโอ้ยโอ้ยเต็มเลยโอ้ยเต็มเลยเฮ้ยเร็วเฮ้ยเร็วนั่นแหละโอ้โหมาดุด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทานสีไปก่อนจะได้ขึ้นง่ายมาเด็กวิ่งตามมาเด็กเฮ้ยอย่าหนีเฮ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยแม่มันตามแม่มันตามเฮ้ยช่วยก่อนช่วยก่อนบุกบุกสั่งบุกแล้วสั่งบุกแล้วไอตัวนี้อีกตัวนึงเร็วเฮ้ยโอ้ปล่อยกูโดนได้ไงเนี่ยไอ้บ้านี่โอ้เอ้ยเลเวลต้อง600ว่าแล้วไม่กัดทีเจ็บจนจุกเรียบร้อยเคลียร์ครับผมข้างล่างเดี๋ยวดูตัวโหดแป๊บมีหรือเปล่าไม่น่ามีนะวันนี้เดี๋ยวดูแอร์ดรอปก่อนแล้วกันแอร์ดรอปแดงแอร์ดรอปแดงโอเครู้ว่าจะมีของดีหรือเปล่านะครับอันนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดว่ะสุดในรุ่นว่ะโอ้โหนี่มันที่ขี่ระดับเทคเชียวนะทุกคนระดับอัลฟาด้วยทุกคนครับอัลฟาไทแรนโดซอรัสนะครับผมแล้วก็โมซาซอเทคกับทาโบซอรัสโคตรสุดยอดของฟรีคือพวกเนี้ยปกติถ้าเราจะคลาสเองเราต้องมีเอนแกรมนะเว้ยถือว่าผมนี่โหดมากผมได้มาแบบเนี้ยบอกเลยว่าโหดสุดๆโชคดีสุดๆเอาล่ะเดินทางกันต่อเลยโหใจชื้นมากวันนี้เดี๋ยวสแกนหาอินโดก่อนวันนั้นเห็นอินโดตรงนี้หายไปแล้วหรอวะหายแล้วเหลือแต่บอสเนี่ยบอสก็ไม่กล้าไปตีมันน่าจะตีเราทีเดียวตายเพราะเลือดมันร้อยกว่าล้านจริงๆเซิร์ฟนี้ผมว่ามันน่าจะต้องทำการปรับค่าพลังของไดโนเสาร์ขึ้นอีกไม่งั้นมันจะสู้ไม่ได้นะเดี๋ยวคาดเรกก่อนแล้วกันเอาละเรกทนน้ำแข็งได้เปล่าวะเฮ้ยเหมือนจะทนได้อยู่เว้ยกันน้ำแข็งครับเป็นท่าน้ำแข็งก็เลยกันน้ำแข็งโอเคเฮ้ย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 ลนโอ้ยลนมาตีตรงนู้นมาโดนผมโอ้มันโกรธมันโกรธวายเวิร์นครับไม่เกี่ยวยังโดนไปด้วยเลยทุกคนอย่างโหดอย่างตึงเนี่ยดูดิสตันไปไหนไม่ได้เลยสตันนานด้วยนะโอ้โหสุดยอดโคตรเทพใครจะไปสู้มันได้วะเนี่ยอย่างงี้ผมไปก่อนนะผมไปก่อนนะทำตีอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยแน่หนีออกมาได้โอ้โหเกือบไม่รอดนี่อะไรเนี่ยโดโดเล็กซี่ไฟฆ่าแม่งเลยฆ่าแม่งเลยฆ่าแม่งเลยอุ้ยทีนึงเป็นแสนเมื่อกี้ทีนึงเป็นแสนทุกคนสบายสบายเอาอยู่ก็บอกเลยว่าของดีเพียบเหมือนเลือดจะน้อยไปนิดนึงเลือดสักล้านนึงดีกว่าเลือดไปประมาณ1ล้าน 35,557 น่าจะไหวแล้วทีนี้เล่นในตัวนี้ต่อมังกรเรกไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนมึงกัดทีเป็นแสนตัวนี้แรงตัวนี้แรงเดี๋ยวเราไปที่ป่าเล็ดบูดตรงนี้ดีกว่าตรงเนี้ยตัวโหดเยอะข้างล่างนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องไปหาทีเล็กหรือไม่ก็สไปโนก่อนวันนั้นรู้สึกว่าตรงนี้จะมีตัวโหดหลายตัวตัวนี้ปล่อยไปก่อนไอเสือแอดมินนี่ก็ปล่อยไปมันเอาไอฟอร์มของหมอดจีนมาเลยนะนี่ไงพวกแรดพวกเนี้ยรู้สึกว่าตีแล้วก็จะดรอปไข่ไหมเฮ้ยพวกนี้มันพรามอัลฟาไม่น่าดรอปไข่นะผมว่านี่แต่ถ้าจะง่ายต้องเป็นอัลฟาแบบนี้นี่อัลฟาอย่างนี้จับพาสซีฟคือหลักๆเลยมอดนี่มันน่าจะให้เราจับอัลฟาก่อนเดี๋ยวเคียงนี่ก่อนผมต้องเวลตันจริงๆอ่ะถึงผมจะลุยได้คายหมดคายหมดคาโน่เหลือตัวหนึ่งรอดได้ไงไม่รู้กีก้าอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมตีกีก้าก่อนเนี่ยพรามสโนตัวเนี้ยน่าจะดรอปได้เลือด2ล้านเราตีหลักแสนทำข้าวตลบได้ป่าววะไม่รู้ว่ะรู้แต่ว่าพ่นไฟก่อนอ่ะเข้าไปเนี่ยเข้าเปล่าเฮ้ยเข้าอยู่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 แต่มันเป็นตัวผู้อ่ะตัวเมียไม่รู้อยู่ไหนเขาบอกให้ตีตัวเมียโอ้โหมันเจอแต่ตัวผู้ครับทุกคนลองดูก็แล้วกันเผื่อมันจะออกไข่ได้เผื่อตัวผู้ตัวนี้มันจะถอดไข่อย่างตัวมันมาให้เราได้อ๋อนี่แค่บินกัดถึงก็คิวแล้วนี่หว่าจะตายครับจะตายครับทุกคนจะตายจะตายจะตายเลือดเหลืออะไรเลือดจะหมดแล้วฆ่ามันเลยไม่เป็นไรเอาเวลเอาของก็ได้มาตายเรียบร้อย
นี่ไงโพชั่นได้จากไอ้พวกนี้เองเมื่อกี้ผมได้สโนว์เมจิกโพชั่นมาอีกนะครับตัวนี้ก็น่าจะแปลงเป็นท่าน้ำแข็งได้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนอันนี้อะไรอีกวะเนี่ยพรามอัลฟาอันนี้ก็โหดก็ตึงเกินไปไม่เอาเฮ้ยแต่จริงเมื่อกี้มันก็ถือว่าเป็นพรามสโนว์มันก็น่าจะโหดใกล้ๆกันนะผมอาจจะสู้มันได้ก็ได้นะไม่ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวกินก่อน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 แป๊บนึงอ่ะไหนๆก็ไหนๆละตอนนี้ลองลุยเลยแล้วกันเดี๋ยวผมลงเติมสตามิน่าก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็บินมายาวนานยังไม่ได้พักฟื้นสตามิน่านะครับให้สตามิน่าผมเต็มก่อนเดี๋ยวลุยแน่เดี๋ยวลุยแน่ว่าเลเวลผมตันแล้วเหรออุ้ยเลเวลวายเวิร์นผมตันแล้ววะทำไงดีวะเนี่ยเราได้แค่นี้เว้ยตัวนี้สตามิน่าเกือบเต็มแล้วอีกนิดเดียวเอาละตรงนี้น่าจะได้เอาจัดไปจัดไปเฮ้ยๆอึดอยู่อึดอยู่โอ้แต่ดาเมจพอได้ทนได้อยู่น้ำแข็งต่อผมอ่ะไม่สามารถที่จะทำให้มันติดสเตตัสน้ำแข็งได้เหรอแต่มันขึ้นฟอสเส้นมานะแต่ว่าตัวมันยังขยับได้อยู่ทุกคนไม่รู้ยังไงวะโอ้โหถือว่าสูสีดูดีครับตอนนี้เลือดต่างคนต่างเหลือครึ่งนึงครับใครจะตายก่อนก็ไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันผมว่าผมต้องวินต้องวินจุกวินจุกเพื่อไม่ให้มันตีผมได้ง่ายขนาดนั้นถ้าไปอยู่ด้านหน้าแม่งมันหวดเรารัวๆเลยโอ้โหโอ้โหสกิลมันตึงจัดสกิลมันตึงจัดนี่มันตีเราแรงกว่านะเนี่ยทุกคนถ้าผมไม่ใช้เทคนิคเนี่ยคือผมล่วงแน่โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ตอนมันพุ่งสุดยอดมากเกือบตายเรานี่ไงอีโวลูชั่นทีบูทมันได้จากพวกพรามอัลฟานั่นเองเรียบร้อยแล้วผมว่ามันสะท้อนดาเมจหรือเปล่าวะยิ่งตีแม่งเลือดกูยิ่งลดเดี๋ยวตอนนี้เราพักฟื้นก่อนผมรู้สึกว่าเรากำลังจะแปลงร่างได้น่าจะหลายตัวแล้วนะครับที่บ้านเราตอนนี้เพราะว่าเราได้ทีบูดมาแล้วทีบูดมันดีเข้ามา2แล้วก็มีนี่เป็นส่วนผสมนะครับของธาตุไฟนะเมจิกอีโวลูชั่นตัวนี้มีลูกดอกเทพด้วยเอลิเมนต์ก็มีของดีแบบจัดๆเยอะเลยนะครับผมว่าจริงๆตอนนี้ที่ที่เราควรจะไปอีกที่นึงคือทะเลทรายเพราะว่ามีสไปโนเยอะแต่มันไกลมากซึ่งผมไม่ไหวนะที่จะไกลขนาดนั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมก็จะล่องตามแม่น้ำคูคลองนี้ก่อนรู้สึกว่าตรงนี้ก็มีไม่ใช่เหรอวะสไปโนเอาว่าเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันว่าจะเจอหรือเปล่าอันนี้กิก้านี่ไงกิก้าตัวเมียอยู่นี่ไงน่าจะไหวเนี่ยเลือดแค่ล้านเดียวเองมันอาจจะดรอปไข่ทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ก่อนเลยเคลียร์รับเตอร์ก่อนไอ้นี่ตัวป่วนแม่งตัวป่วนมึงอะตัวป่วนเลยมึงเรียบร้อยโอเคเลือดผมเกือบเต็มแต่ว่าผมน่าจะเหนือกว่ามันว่ะเอามาบวกเลยแล้วกันตอนนี้จัดไฟไปก่อนนะครับโดนว่ะมันยังโดนวะทีนึงอีกทีนึงตัวนี้มันติดพลังน้ำแข็งได้อยู่เลือดเหลือครึ่งนึงมันก็อาจจะดรอปไข่ถ้าไม่ดรอปก็ให้มันลงไปเฝ้าล่างมะม่วงนี้เลยแล้วกันกัดโดนยากโดนเย็นนี่ไงสะท้อนดาเมจสะท้อนดาเมจมาละสะท้อนดาเมจมาละอ่ะเอาไปไข่มึงออกไปยังเดี๋ยวนะไข่ออกมายังวะไม่เห็นมีไข่เลยทุกคนไข่ไม่มีว่ะต้องอยู่ข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวนะให้มันรีเลือดก่อนเลือดมันรีช้านี่ว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เลือดรีช้าปกติมันน่าจะเต็มล้านสามได้แล้วนะล่อมันขึ้นมาล่อมันขึ้นมาขึ้นมาโอ้ปิ้วเจอพลังปีกูปิ้วมึงมานี่มึงเจอกันตรงนี้เจอกันตรงโอ้โหแม่งเอ้ยตอนแรกไม่เท่าไหร่พอมันได้กัดเท่านั้นละมึงรู้เรื่องโอ้โหกัดแรงมากออกไข่มาไม่ออกตายไปซะไปเรียบร้อยไม่เสือกออกไข่ฆ่าแม่งเลยไม่ได้ทุกคนตัวนี้เล่นเอาล่อแร่หอบหืดเลยทีเดียวมีพรามอัลฟากิฟฟินพรามอัลฟาแรปเตอร์ไม่น่าไหวพวกนี้ไปก่อนแล้วกันมันไม่ออกไข่ผมต้องหาตัวใหม่ก็หาสไปโนก่อนวันนี้ทำไมท้องฟ้าแดงครึ้มยังเลยหน้าแปลกมากจะมีพายุเข้าอีกแล้วเนี่ยนี่ตรงนี้มีสไตรเดอร์ทุกคนทำไมขึ้นมาเทียมไม่ได้ไม่รู้นะปกติมันต้องเทียมพาสีฟแล้วก็สไปโนนี่เติมเลยเป็นตัวพรามพิษแล้วก็พรามน้ำแข็งนะครับพรามพิษจะเป็นตัวเมียพรามน้ำแข็งเป็นตัวผู้น่าจะไหวเดี๋ยวรอเลือดรีก่อนลงพักตรงนี้เลย
ต้องใช้เตียงบอกว่าเนี้ย น่าจะไม่ต้องใช้เพราะน่าจะไม่ล่วงนี่แมงเต็มเลยตรงนี้เอากบมาฟาร์มซีเมนต์ได้เดี๋ยวเราไว้ชีวิตแมงนะเดี๋ยวเราวาร์ปมาด้วยร้านโลเคชั่นได้ตอนนี้เราจะฟาร์มแมงทำไมตรงนี้มีควันสีชมพูขึ้นมาจากที่พื้นเต็มเลยวะเดี๋ยวกินก่อนกินแป๊บกินแป๊บตัวละครก็หิวเหมือนกันเอาล่ะเรียบร้อยตอนมีแอร์ดรอปลงมาอยู่ในต้นไม้เราจะเก็บยังไงอะเนี่ยโอ้โหลงไปซ้อนในต้นไม้มันเก็บไม่ได้แล้วเผาพวกแรปเตอร์นี่ก่อนลงน้ำแล้วเผาไม่โดนว่ะพร้อมแล้วพร้อมลุยแล้วสไตเดอร์เล่นน้ำ ไอเทคสไตเดอร์ตัวนี้แม่งลงมาเล่นน้ำเฉยเลยอ๋อมันไม่ใช่สไตเดอร์ธรรมดาเป็นเทคหรือเปล่าปกติมันขึ้นแต่ชื่อสไตเดอร์ไม่ใช่หรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลืมเผาดูดิเป็นไงบ้างเลือดลงไหมเลือดลงเลือดลงเลือดลงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยงงเลยกูสาไม่วางเตียงกูคิดว่าแบบมันจะตีไม่โดนกูอะมันตีโดนกูเฉยเลยขึ้นมากูฆ่าตัวเองด้วยงงโคตรงงเลยต้องให้ไอ้ตัวนี้ไปส่งว่ะตัวไวเวิร์นตัววอยตัวเนี้ยนะครับกลับมาแล้วครับไวเวิร์นตัวน้ำแข็งยังอยู่ปะเนี่ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าตายไปแล้วโอ้โหชัวเลยไทมิยาบิเดซิโมเล่ไม่มีชื่อไวเวิร์นว่ะมันไม่มีชื่อไวเวิร์นอ๋อยังอยู่เดี๋ยวยังลอยน้ำอยู่เมื่อกี้กูมองไม่เห็นได้ไงวะเพิ่งโหลดเหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะบินอยู่ไหนบินอยู่นี่มึงลงไปก่อนลงได้ปะเนี่ยมันโหดมากมันตึงมากทุกคนเดี๋ยวซากผมอยู่ใต้น้ำเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นมิดหรือเปล่าวะกูจะเก็บของไงวะเนี่ยโคตรกลัวเลยมันอย่างโหดอะเอาล่ะผมจะโดดแล้วนะยังไงก็ต้องลงไปเก็บวะเป็นรันย่ากูไม่กลัวหรอกกูกลัวแต่ไอ้พวกนั้นแหละเอาละมาแล้วครับผมเจอของผมแล้วครับตอนนี้อะไรไม่ได้ใช้ทิ้งไปเสร็จแล้วโชคดีปีนัญญามาตีวอยเวิร์มถ้าตีกูแย่แน่ขึ้นมาลงมาตั้งหลักตรงนี้ก่อนดีกว่าทำไมดาเมจมาตึงยังวะเนี่ยเดี๋ยวสลีปปิ้งแบ็ควางก่อน3อันเอา3อันแล้วกันน่าจะเอาอยู่โอเคเราจะลงสลีปปิ้งแบ็คเอาไว้นะจุดนี้ลองอีกรอบแล้วกันเลือดไอ้นี่เป็นไงบ้างเลือดมันยังคิวนี่หว่าโดนกูเต็มๆจะเอาไงดีวะอ๋อพลังไฟมันเผาผ่านแน่นอนเลยชัวเนี่ยพ่นตรงนี้โดนป่าวะลองดูนะพ่นนี้โดนไหมไม่โดนนี่หว่าหรือทำไมกูต้องมาจับตัวโหดๆอย่างนี้ด้วยวะนะได้ไหมได้อยู่นะอ่ะค่อยๆพ่นแล้วก็หลบแล้วกันเพราะว่าถ้ามันตีเราเมื่อไหร่คือเราเรียบร้อยครับผมพ่นอุ้ยหลบเฮ้ยหล่นเฮ้ยหรือเมื่อกี้กูหล่นน้ำวะไม่ใช่แหละแม่งมันมีพลังฆ่าตลบด้วยพี่น้องวายเวิร์นกูล่วงลงอยู่ใต้น้ำเนี่ยไม่ไหวเลยจริงๆครับแต่ว่ามันตื่นไวอยู่ไม่ได้ทุกคนเราไม่ไหววะมันเป็นเทียร์ที่โหดเกินไปเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนสไตเดอร์จับยังไงบ้างพัด4ได้ไหมใช้มูทาเจลรีแควร์มูทาเจล15ส่วน45เหรอมูทาเจลกูมีนะนี่ไงมูทาเจลเดี๋ยวดูก่อนมันแฮกได้อยู่อ๋อไม่พอเรามี15มันใช้45ไงไม่พอครับไม่พอน่าจะอยู่ในตัวไวเบิร์นไวเบิร์นก็น่าจะเป็นตัวเทคตัวนู้นเดี๋ยวไอ้นี่ยังไม่ตื่นเลยเลือดมันเริ่มลดแล้วนะมันอยู่ในน้ำผมขึ้นก่อนแล้วกันผมว่าไวเบิร์นมันน่าจะรอดอยู่เดี๋ยวผมขอจับสไตเดอร์ก่อนมูทาเจลนี่ไงมีเป็นร้อยมึงเอาละได้แล้วสไปโนนั้นไว้หลังสุดเลยไม่ไหวแน่เพราะว่าขนาดค่าระลบ 200,000 ยังทีเดียวล่วงทีเดียวหลับนะครับผมเดี๋ยวขึ้นตัวนี้ขี่ไปจอดข้างบนก่อนโอ้ยเฮ้ยมันกัดกูเพื่อมันกัดกูเฉยเลยอะไรวะแค่จะมาเอาไวเวิร์นก็ไม่ได้โธ่ไม่ใช่ป่านนี้ไวเวิร์นสลบอีกรอบแล้วเนี่ยสลบปะไม่รู้อ่ะหายไปแล้วกูว่าลงไปอยู่ใต้น้ำแสดงว่าเมื่อกี้มันก็สลบอยู่เออที่เรามาแล้วเราไม่เห็นมันแล้วอยู่ดีๆมาโผล่ตรงน้ำอ่ะมันสลบอยู่ใต้น้ำมันแหละแต่ข้อดีคือมันลงน้ำไม่ได้นี่ๆๆอยู่ใต้นี้น่าจะขี่ลำบากแล้วเดี๋ยวให้บินตามได้เดี๋ยวผมจับสไตเดอร์ก่อนแล้วกันตอนนี้ทุกคน
เรียบร้อยสไตรเดอร์นี่จับแบบแฮกโมดูลเข้ามาเลยจับแบบในน้ำนี่แหละได้ปะเนี่ยคือไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าวะทุกคนเดี๋ยวมันไม่ได้วะผมต้องให้ขึ้นข้างบนนะมึงมาเดินเล่นอะไรในน้ำวะเนี่ยกูเชื่อเขาเลยไอ้บ้าสงสัยร้อนทุกคนช่วงนี้อากาศบางพื้นที่มันก็ร้อนนะก็ต้องเข้าใจมันหน่อยนะเอาละเราจะรอจนกว่ามันจะขึ้นฝั่งนะครับตอนนี้คิดว่ามันกำลังจะเดินขึ้นฝั่งเนี่ยหรือไม่มีอีกทางนึงคือกูตีมันก่อนแล้วมันตามกูมาโอเคพัดสีบมาตีมาแล้วมันจะได้เดินขึ้นมาได้แล้วก็รอให้มันหายโกรธวิธีทำให้มันหายโกรธก็ไม่ยากออกเกมก็ได้ครั้งนึงเดี๋ยวแม่งหายโกรธมันแหละโอเคมานี่ไวเวิร์นเอ้าไอ้นั่นมันตีสไลเดอร์ตายไปแล้วเหรอผมว่าไอ้มังกรผมว่าน่าจะตีเพราะว่าเมื่อกี้มันบินไปผมก็พาสีบแล้วนี่หว่าหรือว่ากูกดพาสีบผิดไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวตอนเช้าเราไปหาสไตรเดอร์ใหม่ทุกคนดูดิสภาพฟ้าแม่งไม่เป็นใจหรือคนตอนนี้โอ้โหบอกอย่างหนาเลยไม่น่าจะหาเจอมีคำอยู่คำนึงเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอและแน่นอนว่าทุกคนเห็นไหมความแตกต่างโอ้โหสุดยอดจากเมื่อกี้ที่แบบว่าหมอกลกนี่ตอนนี้แบบสดใสสุดๆนะครับเดี๋ยวเราบินหาสไตรเดอร์ก่อนน่าจะอยู่แถวๆนี้น่าจะมีปกติเวลามันเกิดตรงไหนมันจะมีนี่อันนี้ตัวหนึ่งเวล92เลือด 40,000 เลือดน้อยกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยนี่ว่าเลือดตัวเมื่อกี้ 80,000 ไม่ใช่หรอแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกจับไปก่อนตอนนี้ยังงงอยู่ว่ามันจับยังไงแล้วเพราะว่าไม่ได้จับนานแล้วนะครับอ่ะกดก่อนเขาบอกว่าให้ไปที่ขาขวานะทุกคนขาขวาหลังอันนี้ดีกว่าโอเคแฮกกิ้งครับแฮกกิ้งจัดไฟหนูเอ้าไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะผมก็ยังอ่อนหัดในวิธีการเทมตัวนี้เพราะว่าไม่ได้เทมนานแล้วเขาบอกว่าจะต้องรอสักพักหนึ่งถึงจะแฮกรอบต่อไปมันกดอะไรวะเมื่อกี้ผมกด E เอาละน่าจะพร้อมแล้วมั้งทุกคนเดี๋ยวลองดูใหม่พร้อมแล้วครับขาเดิมครับทุกคนรอบนี้ไม่น่าพลาดนะครับโอ้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยเดี๋ยวไปโดนในนั้นวุ่นวายไอ้แม่งเวลาหาไม่เจอหรอกไม่หาแล้วเสือกมากันจังโอ้โหไอ้บ้าเรียบร้อยเสร็จมาต่อกันเรื่องของเรายังไม่จบเลียไรเล็กอันนี้ไงอุ้ยต้องโดดเลยสูงเกินอ่ะโดดครับผมนี่รอครับรอสเต็ปหนึ่งจัดไปครับผมเมื่อกี้กูกดผิดเรื่องจังหวะกูเนี่ยเป๊ะอยู่แล้วกูเล่นเกมเต้นมาตามไปครับตามไปแฮกครับเรียบร้อยครับผมได้แล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยกูเทมึงได้แล้วไม่ใช่เหรออะไรวะทุกคนเฮ้ยไม่เดียววิ่งทำไมตัวนี้โหดจังวะโอ้อู้หู สรุปเลยสไตรเดอร์ไม่ให้เทมหรอเฮ้ยบ้าบอบ้าเลยเว้ยมันไม่ให้ผมเทมเว้ยสรุปเลยคือเทมไม่ได้แต่เมื่อกี้คือเราเทมสำเร็จแล้วทุกคนแต่มันดันไม่ให้เทมมันน่าจะให้เทมแต่ออฟฟิเชียลตัวนี้น่าจะเป็นของมอดมึงไม่ให้กูเทมต้องมาเดินทำเพื่อหรือมันจะมีวิธีเทมใหม่คือฆ่ามันก่อนแล้วได้บูปินอย่างงี้ป่ะไม่แน่ว่ะไม่แน่รับเตอร์ตายยังวะเดี๋ยวลงไปแม่งแดกกูอีกนี่อยู่นี่ไอ้นี่เลยมึงแม่งโหดแรปเตอร์ในมอดเนี่ยเราบอกเลยว่าโหดมากมาเอาของกูคืนเลยเก็บไม้หมดดูฆ่าแม่งเลยสไตรเดอร์ตัวเนี้ยเก่านะมึงเทมยากนะมึงเทมยากนะมึงตายไปนะเดี๋ยวดูว่ามีบูเป็นดอบเปล่าร่วงแล้วเรียบร้อยมีอะไรดอบบ้างเปล่าวะเหมือนไม่มีถุงอะไรดอบลงมาเลยไอตัวนี้ดันมาเทมไม่ได้เฉยเลยอ่ะงั้นไม่เอาเดี๋ยวตอนนี้เราส่งไอ้นี่กลับไปก่อนเทคสไตรเดอร์นะครับเราจะออกจากที่นี่แล้วมึงกลับบ้านไปเดี๋ยวกูไปด้านนู้นมาเลยเดี๋ยวไปหาตัวอื่นต่อสไปโนนี่คงจะแบบไหวแค่สไปโนที่เป็นสไปโนธรรมดาถ้าเป็นพรามพอยซันนี่ต้องบอกว่าดุมากแล้วก็อันนั้นเดี๋ยวแรปเตอร์เอนเชียนเหรอเอนเชียนเฮ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ที่โพโตคัสชื่อไม่ขึ้นทุกคนอยากจะรู้ว่าข้ามจะได้อะไรเลือดล้านหกหน้าไหวเลือดล้านหกอะเลือดล้านหกหน้าไหวเผาเลยเผาอย่างเดียวพอเผาอย่างเดียวพอเผาทีแรกเข้าเลยทีที่สองอะไม่เข้าว่ะทุกคนกัดสะท้อนดาเมจไหมสะท้อนอยู่แต่ว่าได้อยู่ไหวอยู่มันเข้าไม่ถึงนี่ว่ะโอเค
เนี่ยข้อเสียคือมันมีสกิลสะท้อนดาเมจแม่งทุกตัวเลยประมาณว่ายิ่งเราดาเมจแรงมันก็ยิ่งสะท้อนเนี่ยนี่คือปัญหาเนี่ยเผาไปโอ้ยอุ้ยแรงแต่ถ้าให้มันกัดแรงกว่าสะท้อนอีกล่ะโอ้โหห้ามให้มันเข้าถึงเด็ดขาดห้ามให้มันเข้ามาห้ามให้มันเข้ามาเรียบร้อยมีแบ็คเพลแล้วก็มีเอ็นแกมเป็นไดโนนิคัสทีบูดอ๋อเราต้องไล่ฆ่าบอสไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ทีบูดดรอปมาจากตัวบอสเดี๋ยวลองมาดูฝั่งนี้บ้างชอบไอ้ต้นไม้เอียงๆนี่หว่าแม่งโคตรเท่นี่คล้ายๆตรงแรกที่เราเคยเล่นเลยนะแต่ว่าน่าจะคนละพื้นที่เพราะตรงนี้ดูน้ำมันค่อนข้างกว้างใหญ่มากมีอะไรเนี่ย My Mercurian Warden the Beach Combing ครับ Warden หมาผมหลบอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวกูโมโหกูตี Warden แม่งเลยแต่ไม่น่าจะไหวดูสภาพเราตอนนี้ไม่น่าไหวโอ้แต่ตรงนี้ทำไมมันช่างเป็นอะไรที่งดงามซะขนาดนี้วะเนี่ยดูดิมันมีขอนไม้ยักษ์แล้วก็มีน้ำตกไหลลงมาจากขอนไม้โคตรเท่นี่แมงมุมแมงมุมที่เราเห็นในแผนที่มันอยู่ตรงนี้ทุกคนเจอแล้วสวยสวยสวยมีหลายตัวด้วยเนี่ยข้างบนนี่ก็มีอีกตัวนึงผมว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าทะเลทรายจะไกลแค่ไหนเราคงต้องไปทะเลทรายแล้วแหละเอาจะว่าไปแล้วเกือบจะถึงแล้วนี่หว่าข้างหน้านี่ไงสไปโนมันอยู่ตรงนู้นทุกคนอ่ะงั้นเดี๋ยวไปลองดูสไปโนก่อนเผื่อมันดรอปไข่เจอแล้ว1ตัวข้างล่างเป็นตัว X นะครับแต่ว่าเป็นตัวผู้อันนี้น่าจะมาเกิดใหม่ไว้ก่อนอันนี้ไว้ก่อนนี่ๆๆไอ้พวกนี้เราเห็นมันก่อนเยอะๆตัวนี้ตัวผู้ข้างหลังตัวผู้ทำไมมีแต่ตัวผู้วะเนี่ยตัวเมียไปไหนหมดวะเป็นไปได้อะมันไม่มีตัวเมียเลยเดี๋ยวนะตรงนี้ก็ไม่มีไม่ใช่อันนั้นโมเลลาท็อปเขียวๆนู่นอะไรเนี่ยตัวธาตุหรือเปล่าเดี๋ยวนะเฮ้ยเราเจอไอ้นี่ว่ะแองเคโลธาตุพิษอันนี้ก็น่าสนน่าจับเราต้องไปวาร์ปเอาไอ้นี่มาดีโลทุกคนเราถึงจะจับมันได้โอเคเดี๋ยวเช็คสไปโนก่อนมีอีกเปล่าสไปโนน่าจะหมดแค่นี้ทำไมมีแต่ตัวผู้ไม่รู้อ่ะลงดูนี่ก่อนเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ปลอดภัยแล้วก็จะเอาดีโลมาทำการจับตัวนิ่มตัวนี้แต่ต้องระวังเพราะมันตีแล้วก็ฆ่าสลบขึ้นเหมือนกันเผื่อว่าตัวนี้จะเป็นสายที่ใช้ในการจับพวกโดโนเล็กซี่นะครับเพราะโดโนเล็กซี่นี่ใช้อะไรตีก็ฆ่าสลบไม่ค่อยขึ้นอาจจะต้องเป็นสายพันธุ์พิษล้วนๆวาร์ปกลับไปที่บ้านนะครับไปเอาดีโลมาด้วยร้านโลเคชั่นตัวนี้เลยโอเคเหมือนจะได้เลเวลมาอีกเยอะเลยนะว่าเอาเป็นเลือดไปแล้วกันนะตัวนี้เลือดโอ้โหเลือดได้2ล้านเลยผมว่าดาเมจไม่ต้องเพิ่มเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วดาเมจไม่สำคัญเดี๋ยวอยู่ข้างบนเลื่อนลงไปข้างล่างเฉยน่าจะผ่านนะแต่ก็ไม่แน่ใจอาจจะม่องเท่งก็ได้เรามาแล้วทุกคนแล้วด้วยความที่เราจะต้องไม่ประมาทเราจะต้องลงเตียงไปก่อน2เตียงเอาแค่2พอเดี๋ยวมากเกินอ่ะเรียบร้อยพร้อมแล้วพร้อมลุยระเบิดพลังก่อนแล้วก็ค่อยกัดจัดไประเบิดพลังครับขึ้นหลักพันระหว่างวนโจมตีขึ้นแล้วแต่ว่าการกัดค่อนข้างเสียไอ้นี่เยอะกว่าดาเมจเดี๋ยวนะเอ้ยระเบิดไปอีกอาจจะต้องเรื่อยๆว่ะเมื่อกี้ไปโดนเสือขึ้นมา 15,000 เสือหนีนะครับเหลือไอ้ตัวแองเคโลเลือดมันน้อยไงก็เลยไม่สามารถที่จะกัดเยอะได้กัดทีนึงก็ถือว่าแรงอยู่นี่โชคดีนะเราไม่ได้เติมดาเมจอ่ะผมกัดไป2ทีหูยอย่างปันเลยขึ้นอย่างเยอะเอาเลือดรีแล้วต่อเสือก็ตลบเนี่ยตัวหนึ่งตัวเมียเวล370ก็เอาไปด้วยเลยแล้วกันไหนๆมันก็สลบไปแล้วนะครับตัวนี้กินเป็นเนกูล่ากิบโบมีแค่อันเดียวอยู่นะครับผมกิบโบเรามีเยอะจำได้อันไหนเนกูล่าอันนี้เหรออ่ะจัดไปแล้วก็เบอร์รี่โอเคเวลาจับได้จะได้กินเบอร์รี่ต่อส่วนเสือตัวนี้ก็กินเป็นเนื้อจัดไปตัวนี้วิวัฒนาการเราก็ได้เนี่ยนี่ไงได้เลยนี่ว่าทีบูดมีแล้วเพราะทีบูดใช้10เลยเหรอแล้วเหมือนจะแรนดอมแชนด้วยเหรอไม่รู้ไอ้แรนดอมแชนนี่คืออะไรเพราะหลักๆเลยเราก็ต้องใส่ของที่มันต้องใช้อยู่แล้วนี่ว่าทำไมต้องแรนดอมด้วยวะกูงงมากเดี๋ยวนะทุกคนมันยังจับไม่ได้ก็เลยยังลองไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวให้ได้มันก่อนน่าจะรอนานทั้งคู่โดยเฉพาะตัวนี้เราบอกเลยว่าไอ้นี่มันลงไวมากเลยว่ะคาสลบเติมมันนี่ไปก่อนไอเสือไม่น่ามีปัญหาหรอกปัญหาคือตัวเนี้ยเสือโอเคเสือนิ่งๆได้แล้วเสือได้แล้วผม
โอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเสือบวกเสือบวกเฮ้ย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 ตัวนั้นไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยตัวนั้นไม่เกี่ยวมึงบ้าปะเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้ดีโลตัวนั้นมันไม่เกี่ยวมึงไปแดกมันเพื่อมันหลับสงบสงบเนี่ยทุกคนโอ้ยกูเซ็งเลยเซ็งเลยว่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ข้ามน้ำไปด้านนู้นน่าจะมีอีกนะครับตอนนี้เอาไอ้นี่กลับบ้านก่อนเอาไอ้เสือนี่กลับบ้านก่อนเดี๋ยวมึงแป๊บนึงแป๊บนึงเมื่อกี้จริงๆผมจะพาร์ทสีแล้วแต่ผมกะว่ามันตีไอ้เทเลเบิร์ดไงไปเดี๋ยวไปหาเพิ่มไปหาใหม่ก่อนโอเคตอนนี้เราเจออีกตัวครับเดี๋ยวเปิดเลย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 ไม่โดนน่าจะไม่โดนโดนป่ะเฮ้ยโดนดิว่ะถ้าตลบขึ้นแล้วแต่มันหนีแล้วเฮ้ยกัดโคตรไวว่ะกัดไวกัดไวกัดไวเดี๋ยวแป๊บนึงฟิวเลยมาระเบิดพลังดีกว่าเอ้ยใส่ไปก่อนใส่เพื่อไม่ให้ค่าตลบมันลดลงจัดไปจัดไปต้องกัดทีโอ้ยทำไมมาท่ากัดดีกว่าแต่ถ้าระเบิดพลังเนี่ยใช้กับตัวเล็กๆได้นะครับโอเคเรียบร้อยเอาไอ้เสือเดี๋ยวเราลืมเสือยังอยู่เลยตัวนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างดีที่สุดมีอุปกรณ์ลดค่าหิวอะไรปะโพชั่นเลยพวกเนี้ยถ้าได้โพชั่นมันจะดีมากทุกคนถ้าไม่ได้โพชั่นเสียเวลาแน่หลักๆเลยตอนนี้จะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างเว้ยงั้นเดี๋ยวให้ตัวนี้สแตนบายไปก่อนอ๋อมันยังค้างลงเรื่อยๆนี่หว่าน่าจะทันอยู่ส่วนเสือเดี๋ยวลองดูจะแปลงร่างได้ไหมถ้าใส่ทีบูดนะครับเข้าไปในตอนนี้ทีบูดมี2กับโพชั่นโพชั่นคือตัวนี้พอไหมมันก็ขาดไอตัวอีโวลูชั่นทีบูดอยู่ดีมันใช้ทั้งหมด10เฮ้ยทุกคนผมอยากลองดูว่าถ้าเราใส่ไปเต็มมันจะต้องใช้ไอที่เหลือไหมเพื่อแปลงเป็นไฟนะเดี๋ยวผมขอลองเสกมาดูนะมันตื่นเต้นมันอยากจะลองมันนี้เลยไม่หน้าตาเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้มันจะใช้ได้หรอวะเดี๋ยวเอามา8อันโอเคกดเกินมานิดนึงไม่ไรเดี๋ยวลองดูใส่เข้าไปไม่ได้อ๋อรู้แล้วทุกคนเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยต้องใส่ทุกอย่างให้เต็มแล้วมันจะแรนดอมแม่งมึงไม่มีสิทธิ์เลือกนะ เอ้ยโชคดีที่ผมแบบเอามาลองนะเนี่ยไม่งั้นไม่รู้เลยว่ะไม่มีสิทธิ์เลือกได้ครับผมถ้าอยากจะเลือกต้องไปหาจับเอาเองนี่ใส่เลกูล่ากิบโบเข้าไปเอาละเรียบร้อยเดี๋ยวดูว่ามันจะกินตอนไหนน่าจะทันอยู่นะผมว่าตอนนี้ยังได้อีกประมาณ 30,000 กว่าไม่ต้องใช้เบอร์รี่ดำก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ทันจริงเดี๋ยวเรากัดมันเอาแล้วกันถ้าไม่ทันก็ต้องเอาดีโลระเบิดพลังใส่เรียบร้อยทันพอดีเกือบไปโชคดีได้อยู่ทุกคนเอาละวาร์ปกลับบ้านกันเลยวันนี้แค่นี้พอผมพอใจแล้วเอาละครับกลับมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนไปขึ้นบนไปเดี๋ยวสำหรับแองเคโลเนี่ยเราจะใส่ที่ขี่ชนิดพิเศษเป็นที่ขี่แบบหางดาบนะครับแองเคโลมีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้นี่ไงซอสอาร์เมอร์นี่เลยครับผมมันสามารถที่จะผลิตในโต๊ะสมิตี้ชนิดพิเศษเดี๋ยวเราต้องเรียนรู้เอ็นแกรมมาก่อนก็คือตัวนี้อ๋อตัวนี้เราเรียนรู้ไปแล้วนี่ว่าขาดอะไรเนี่ยหันเหล็กอย่างเดียวเหล็กมีไม่ไรเอาเหล็กนี้มาได้โอ้โหตั้งหลายพันเอาเครื่องมาเครื่องนี้มาโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเหล็กที่เหลือฝากเลยโคตรหนักอ่ะเติมไปก่อนเมื่อกี้มันเห็นตัวคล้ายๆทีเล็กว่ะเฮ้ยแม่งมาไงวะเนี่ยเฮ้ยมึงมาไงอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยลาบปากกูกูอยากเจอมึงอยู่พอดีเลยมึงโดดมาจากไหนเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอันธพาลเฮ้ยอันธพาลเฮ้ยอันธพาลอันธพาลไม่เป็นไรพวกกูแทงอยู่หุ้ยปิวอ่ะกัดปิวอ่ะตัวนี้ละตึงเวล600ด้วยเออล่วงเรียบร้อยทาโบสรัสกูมีที่ขี่เทคมาด้วยไงประเด็นอ่ะยังแจ๋วเลื่อนมา 60,000 อยู่ดีๆก็ลงมาผมวาร์ปมาทุกคนเห็นป่ะไอ้นี่มาจากไหนไม่รู้ได้เลยของฟรีวางโต๊ะไอ้นี่ก่อนตัวผลิตที่ขี่วันนี้ก็จะยาวนิดนึงเรียบร้อยของพอปะเนี่ยของแองคิโลนะครับตอนนี้ขาดไฟเบอร์ทุกคนแล้วก็เหล็กมีอยู่แล้วนะครับเหล็กอยู่ในนี้เยอะแยะมากมายเหล็กเราต้องการมาไม่กี่ร้อยแบ่งมาครึ่งหนึ่งเดินไหวปะไม่ไหววะงั้นเอา500เดินได้อยู่โอเคเดี๋ยวหย่อมไฟเบอร์มีไปดีหย่อมไฟเบอร์อยู่นี้เก็บเอาเดี๋ยวลืมเก็บรีโมทได้แล้วครับ
ทีนี้ก็ใส่เข้าไปเลยนะไฟเบอร์เรียบร้อยที่ขี่มาโอเคเสร็จภารกิจแบบสวยงามวันนี้ได้ทาโบซารัสมาแบบงงๆแปลงร่างนี่ด้วยเฮ้ยแปลงร่างง่ายนี่ว่าเหมือนของผมจะมีเนี่ยอ๋อมันแปลงเป็นอัลฟาได้ทุกคนตัวนี้แล้วไปหาอัลฟาไม่ง่ายกว่าหรอวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าไปหาอัลฟาจะง่ายกว่าหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวรอมันเทไปก่อนทีนี้เราก็เอาที่ขี่นะครับออกมาก่อนคราฟเสร็จเรียบร้อยใส่กับแองเคโลตัวพิษจะลองดูว่าเราใส่ได้ไหมนะสำหรับที่ขี่เป็นหางดาบยังได้อยู่ทุกคนเรียบร้อยครับจัดว่าเด็ดครับผมตอนนี้เราได้แล้วสำหรับแองเคโลพิษเอาละก็ยังไงเดี๋ยวสำหรับพาร์ทหน้าเนี่ยก็น่าจะมีความเข้มข้นนะครับมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวดูนะที่หางมันเท่เลยนะครับตอนนี้เป็นดาบดูดีสุดๆแถมเรามีทาโบซอรัสมาแล้วด้วยนะครับยังไงชื่นชอบนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับจบไปเป็นเรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ